สวัสดีครับคลิปนี้มาสอนนะครับการปรับสปริงช็อคนะครับอันนี้เป็น YSS รุ่น G Sport Red Series นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีตัวหกเหลี่ยมตัวเล็กนะครับที่เขาแถมมาให้กับตอนที่ซื้อช็อคนะครับกับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้หมุนนะครับปรับความสูงสปริงที่แถมมาให้กับช็อคเช่นกันการหมุนปรับสปริงนะครับถ้าเราหมุนไปทางซ้ายนะครับตัวสปริงก็จะลงนะครับส่วนถ้าเกิดเราหมุนไปทางด้านขวามือนะครับสปริงก็จะขึ้นนะครับอุปกรณ์ตัวแรกที่เราใช้นะครับก็จะเป็นหกเหลี่ยมตัวเล็กนะครับที่เขาแถมมาให้แล้วก็หมุนมันจะมีตัวหนอนที่เป็นสกรูอยู่ข้างในนะครับเราต้องขันตัวนั้นออกมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยเอาไว้ล็อกเพื่อกันคลายนะครับของความยืดหยุ่นของสปริงนะครับเมื่อถอดตัวหนอนกันล็อกออกมาแล้วนะครับก็ให้เราปรับได้เลยครับหมุนซ้ายนะครับก็จะทำให้สปริงลงมานะครับช็อคก็จะไม่สูงไม่ลอยนะครับก็จะปรับระดับให้เตี้ยลงนะครับการปรับระดับสปริงนะครับให้อยู่ต่ำๆนะครับก็จะมีผลทำให้รถนะครับมีการยุบตัวน้อยนะครับอยู่เกาะถนนนะครับเวลาขับคนเดียวก็จะสบายสบายนะครับไม่ปวดหลังไม่ลอยๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือจะบรรทุกของได้น้อยครับเนื่องจากว่าระดับนะครับมันไม่มีความยืดหยุ่นสูงเหมือนกับตอนที่เราปรับมาตั้งแต่แรกจากการซื้อจากร้านนะครับก็คือเขาจะเซตอยู่ให้อยู่ระดับข้างบนสูงสุดนะครับก็จะรับน้ำหนักได้เยอะสุดนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมก็จะปรับระดับสปริงให้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หากมีการบรรทุกของนะครับหรือว่ามีคนซ้อนเพิ่มนะครับผมก็จะปรับรีบาวเอานะครับถ้าปรับไปทางซ้ายสุดนะครับก็จะทำให้โชคมีความยืดหยุ่นเร็วนะครับก็คือรับน้ำหนักได้เยอะไม่กระแทกแน่นอนนะครับส่วนถ้าปรับไปทางขวาก็คือทำให้รถมีความยืดหยุ่นที่ช้าลงนะครับเพื่อที่จะได้อยู่ติดหนึบอยู่เกาะถนนนะครับเมื่อเพื่อนๆปรับตามใจชอบแล้วนะครับก็อย่าลืมใส่สกรูตัวหนอนนะครับเพื่อยึดล็อกเอาไว้นะครับไม่ให้สปริงคลายนะครับหรือว่ากันคลายนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับจะทำขึ้นมาเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมมีการสอนทำในการปรับตั้งค่ารีบาวนะครับก็มีผู้ที่มารับชมนะครับสนใจแล้วก็สอบถามมาว่าตัวสปริงเนี่ยมันปรับได้ไหมนะครับอันนี้ก็เลยเอามาแนะนำให้พี่ๆเพื่อนๆรับชมกันนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ